โฉมหน้าคนร้ายงัดห้องเช่าลักทรัพย์วงจรปิดบันทึกพฤติกรรมได้แจ้งตำรวจแล้วแต่ถูกเมินเมื่อช่วงสายของวันที่14กันยายน2562นายทศพลอมรสิทธินนท์อายุ32ปีผู้เสียหายซึ่งพักอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าไม่มีชื่อภายในซอยวัดพุทธภาวนารามหรือซอยตรากบตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการได้นำภาพกล้องที่บันทึกภาพโฉมหน้าของคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุงัดห้องพักเข้าไปลักทรัพย์ภายในห้องของผู้เสียหายมูลค่าเกือบ 10,000 บาทไปเหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยในกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 30-35 ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ170ซมไว้ผมสั้นคล้ายรองทรงสูงใส่กางเกงยีนขายาวสีดำสวมเสื้อยืดคอปกสีดำแขนสั้นและสวมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลออกเทาแขนยาวใส่รองเท้าแตะได้ทำทีเดินเข้ามาจากด้านหน้าอาคารห้องเช่าดังกล่าวก่อนที่จะหันมองซ้ายมองขวาก่อนที่จะเดินย้อนกลับมาลงมือก่อเหตุใช้กรรไกรงัดตัวล็อกกุญแจที่หน้าห้องของผู้เสียหายซึ่งพักอยู่ที่ห้องที่6และเปิดประตูเข้าไปในห้องและปิดประตูก่อนเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้องของผู้เสียหายเป็นเศษเงินเหรียญ10บาทที่หยอดเอาไว้ในขวดน้ำขนาด5ลิตรจนเกือบเต็มและกวาดเอาทรัพย์สินอื่นๆใส่กระเป๋าสะพายรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทก่อนที่จะทำทีเปิดประตูห้องเดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและทำทีเดินออกไปทางที่ทางออกของอาคารแต่ก็ย้อนกลับมาใช้กรรไกรงัดตัวล็อกกุญแจที่หน้าห้องเช่าที่5อีกแต่งานไม่สำเร็จจึงเปลี่ยนใจไปงัดสายยูห้องที่3อีกแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นกันก่อนที่คนร้ายจะตัดสินใจเดินออกไปทางด้านหน้าอาคารโดยนำกรรไกรที่ใช้ก่อเหตุวางเอาไว้บนกำแพงรั้วด้านหน้าห้องเช่าดังกล่าวก่อนที่จะเดินออกไปหลังผู้เสียหายกลับมาจากทำงานในช่วงเย็นและพบห้องถูกงัดจึงได้แจ้งนายชูชาติดุลยประภัสสรหรือผู้ใหญ่กบผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท้ายบ้านใหม่เพื่อให้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแต่ไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบในวันรุ่งขึ้น12กันยายนผู้เสียหายจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่เข้าตรวจสอบหอพักที่เกิดเหตุพบเป็นอาคารสูง3ชั้นห้องที่เกิดเหตุอยู่บริเวณชั้นล่างได้พบนางสดศรีสดุดีอายุ77ปีผู้ดูแลหอพักดังกล่าวและลูกสาวพาผู้สื่อข่าวชี้จุดที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุบริเวณห้องเช่าของผู้เสียหายห้องที่6ซึ่งถูกคนร้ายงัดจนสายยูล็อกแม่กุญแจหลุดออกมาและจุดอื่นๆที่คนร้ายพยายามก่อเหตุในวันเดียวกันและจุดที่คนร้ายเอากรรไกรวางไว้บนกำแพงรั้วทางออกนางสดศรีผู้ดูแลห้องเช่าดังกล่าวได้เล่าว่าช่วงที่คนร้ายเข้ามางัดห้องตนนอนหลับอยู่พอตื่นขึ้นมาก็เอาจดหมายของผู้เสียหายที่ตนรับไว้ไปวางที่หน้าห้องผู้เสียหายแต่พอเดินไปถึงก็เห็นประตูห้องผู้เสียหายเปิดอยู่ตนคิดว่าผู้เสียหายคงกลับมาจากทำงานแล้วจึงเปิดประตูเข้าไปพบว่าข้าวของภายในห้องถูกรื้อจนกระจายเต็มห้องจึงมาเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงได้รู้ว่ามีคนร้ายงัดห้องเข้าไปขโมยทรัพย์สินก่อนโทรไปแจ้งผู้เสียหายและผู้ใหญ่บ้านหมู่3ให้มาที่เกิดเหตุเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเพื่อหาตัวคนร้ายด้านนายทศพลผู้เสียหายได้เล่าว่าพอตนกลับไปถึงห้องพักก็พบว่าข้าวของถูกรื้อค้นจนกระจัดกระจายและพบว่าเงินเหรียญที่ตนและภรรยาช่วยกันหยอดเก็บเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหรียญ10บาทได้หายไปและแหวนทองอีกวงหนึ่งซึ่งตนจำไม่ได้ว่าหนักเท่าไหร่รวมทั้งกระเป๋าสะพายอีกใบหนึ่งที่หายไปรวมมูลค่าทรัพย์สินที่สูญหายกว่า 10,000 บาทก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วๆเพราะในกล้องวงจรปิดเห็นโฉมหน้าของผู้ก่อเหตุชัดเจนและตอนนี้เรื่องก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนซึ่งก็ได้ไปแจ้งความแล้วและก็มีตำรวจติดต่อเข้ามาแต่ก็ยังไม่มาดูกล้องวงจรปิดและที่ห้องเกิดเหตุแต่อย่างใดทั้งที่เกิดเหตุมาแล้วกว่า 2-3 วันฉันก็จะเอาไปแฝงหน้าห้องมีจดหมายจะเอาไปเสียบให้เขาเอ๊ะทำไมห้องมันเปิดมันเปิดไปเลยประตูประตูห้องเปิดเพราะตอนเช้าเห็นแล้วมันไปทำงานน่ะเห็นนึกว่ามันคงจะกลับมาทำอะไรก็โผล่เข้าไปห้องเละเลยพอกลับไปถึงบ้านก็ตรวจดูทรัพย์สินว่าภายในห้องมันมีเงินที่หยอดใส่กระปุกไว้มันหายไปเป็นถังใช่ไหมใช่ครับในถังน้ำมีประมาณ 7-8,000 นะครับแล้วก็มีเงินในกระป๋องอีกที่หนึ่งก็มีประมาณเงินประมาณ 1,000 นึงแล้วก็มีแหวนทองน่าจะประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วก็กระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าสะพายก็ฝากเจ้าหน้าที่ว่าให้ช่วยตามหน่อยนะครับตอนนี้เพราะเหมือนกับเรื่องนี้ยังหน้าไปไหนเลยเพราะก็ได้เข้าไปแจ้งความแล้วก็ยังไม่มีตำรวจติดต่อเข้ามาแต่ก็ยังไม่เข้ามาดูกล้องวงจรปิดยังไม่ได้เข้ามาดูอะไรกี่วันแล้วก็สองสามวันแล้วครับนั่นมันก็เหมือนไม้มันผุทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน